สวัสดีค่ะตอนนี้หมีเป็ดอยู่ที่ร้านอาหารอรุณไทยคุยซีนอยู่ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ราชดำริวันนี้เรามาทานอาหารไทยกันเป็นอาหารสูตรคุณย่าเราจะเริ่มชิมจากกุ้งกระเทียมคุณย่านี่เลยครับดูดูโอ้ยเห็นชัดไหมวะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำขนาด8ตัวโลจานนี้ก็ได้กุ้งประมาณครึ่งกิโลเนาะข้าวสวยต้องมาหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีมันกุ้งวิธีเด็ดก็คือเจ้าน้ำที่อยู่ข้างใต้กุ้งเนี้ยถ้าเอามาราดข้าวนะฮะหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยชาร์ตเค็มอ่อนๆ กินกับข้าวสวยแล้วร้อนคือดีมากแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำปลาพริกถ้าเกิดคนที่อยากจะเพิ่มรสเค็มนิดนึงก็ราดน้ำปลาพริกคือจบกุ้งแม่น้ำตัวโตความสดเนี่ยประมาณ A ลบไม่ถึงกับ A บวกเด้งๆอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็ในหัวกุ้งก็มีมันกุ้งเยอะในตัวซอสกระเทียมพริกไทยเนี่ยก็มีมันกุ้งอยู่เหมือนกันสั่งเลยไม่ผิดหวังอร่อยมากเลยไม่ไปไหนละขอกินอันนี้จนหนำใจก่อนนะต่อมาชิมผัดไทยกุ้งแม่น้ำเขาจะใช้เส้นจันทร์เอาไปคั่วไฟแรงในกระทะก่อนเปรี้ยวหวานหอมมะขามเปียกหอมมะนาวแต่ว่าไม่มีรสเผ็ดเนอะทำเผื่อเอาไว้ใครที่ต้องการพริกก็ขอเพิ่มเอาแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยเครื่องเยอะเส้นหนึบดีมากเรามาลองชิมกุ้งแม่น้ำกันดูนะครับมันเยิ้มๆเลยฮะอันนี้คือแค่ครึ่งตัวเนอะกุ้งแม่น้ำในผัดไทยเนี่ยกุ้งสดมากเนื้อเด้งหอมกลิ่นย่างด้วยเส้นดึบมากดีตลอดเวลาซี่โครงแกะย่างมะแขวนอันนี้เขาจะหมักกับพริกลาบแล้วก็มะแขวนเป็นเครื่องเทศทางเหนือเนาะเราจะแทะเลยเหรอได้แทะเลยนะโอ้นุ่มมากเขามีความหอมแบบเย็นๆแล้วก็มีเผ็ดร้อนเบาๆกำลังดีมากเลยเนื้อแกะก็สุกพอดีอร่อยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยชอบมากอันนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวจี่แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วถ้าไม่อยากจะจิ้มอะไรเลยดีกว่าชอบรสแบบนี้แล้วอ่ะโคตรหลนไข่ปูทะเลที่เรารู้สึกชัดๆก็คือหอมกะทิแล้วก็จะมีความนัวจากไข่ปูในนี้ด้วยไข่ปูเนื้อปูกินกับผักสดดีมากเลยอร่อยค่ะแนะนำเหมือนกันจานนี้ดีผักสดกรอบยังไงมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวอ๋อเหมือนมีเปรี้ยวตัดรสนิดๆบ้าไปแล้วชิมมานี่อร่อยหมดเลยอ่ะโอเคต่อมาชิมแกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้เขาใช้เป็ดย่างแบบจีนแต่ว่าผสมเครื่องเทศของไทยหวานเค็มมันเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องแกงเข้มข้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของสับปะรดอ่ะได้กลิ่นชัดมากเลยเราอาจจะชิมช้าไปนิดนึงเป็ดมันจะมีความเหมือนอยู่ในแกงร้อนๆแล้วประมาณหนึ่งอ่ะความนุ่มไม่นุ่มมากแต่ก็ไม่เหนียวมีเนื้อแน่นเชฟคะเชฟเป็นคนทำใช่ไหมคะสุดยอดอร่อยมากเชฟชื่ออะไรอะคะสุวรรณชัยครับโอ้ชื่อเล่นชื่อเล่นวันเชฟวันเนาะโอเคขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยนะเชฟวันนะคะต้องยกความดีความงามให้สรุปก็คืออาหารที่เราชอบชอบทุกอย่างใครชอบกินอะไรก็สั่งแบบนั้นเนอะถ้าชอบเนื้อเราก็แนะนำซี่โครงแกะผัดไทยออนก็ชอบแต่กุ้งกระเทียมคุณย่านี่คือได้ความเป็นโฮมมี่สุดๆอ่ะดีมากอ่ะอาหารอร่อยบรรยากาศหรูหราบริการดีมาก
แล้วราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปนะเริ่มต้นที่200ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเป็นโอกาสพิเศษแนะนำให้มาค่ะดีงามเนาะสำหรับวันนี้หมีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ